ม่ครับศูนย์แห่งนี้คุณแม่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไรคุณแม่ก็จุดประสงค์แรกก็คือนินเนี่ยมีดีที่เดียวที่จังหวัดกาญจนบุรีคนไม่รู้จักครับอยากจะทำให้คนทั่วไปได้รู้จักนินจังหวัดกาญจนบุรีครับและอยากจะส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กเยาวชนที่ยากจนในท้องถิ่นที่ไม่มีงานทำมาฝึกอาชีพเป็นช่างเจรไนนินค่ะคือพลอยเนี่ยมันก็มีราคาแพงเลยค่ะก็จะมาหัดเจรไนอะไรนี่มันก็ยากแล้วก็เด็กส่วนใหญ่ก็ไม่มีงานทำกันเยอะแยะมากมายเลยในท้องถิ่นที่ยากจนนะเราก็มีความคิดว่าอยากจะส่งเสริมเด็กที่ด้อยโอกาสเนี่ยให้มีงานทำครับเป็นช่างเจรไนพอเป็นแล้วเนี่ยเขาจะเลี้ยงตัวเองได้และช่วยครอบครัวได้อีกทางหนึ่งนะคะเริ่มต้นแค่อยากจะพัฒนาเด็กที่แม่บอกว่านินที่เดียวก็คือที่กาญจนบุรีนะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะถ้าดีที่สุดก็คือที่นี่ใช่บวกกับอยากจะช่วยพัฒนาส่งเสริมคนในชุมชนให้มีรายได้ใช่กับสิ่งที่ตัวเองมีและเป็นของดีของเราใช่และที่เราตั้งใจก็คือจะปล่อยทิ้งมันก็ไม่ใช่เพราะคุณแม่ก็บุกเบิกมาแต่แรกค่ะบุกเบิกส่วนทางนี้มีคนงานมีน้องๆทั้งหมดกี่คนครับคุณแม่ก็เราจะรับรุ่นละแค่แต่ค่ะ10กว่าคน10คนครับ20คน5คนและแต่เด็กที่มาครับบางคนมา10คนก็เรียนได้แค่5คนเองครับบางคน20คนก็มาได้แค่10คนถึง10คนอะไรเงี้ยค่ะ4-5คนจะรับเป็นรุ่นๆไปใช่แล้วเด็กที่จบมันแล้วรุ่นแล้วเขาจะไปทำอะไรกันต่อเด็กที่จบก็บางส่วนก็อยู่กับเราครับบางส่วนก็ไปทำงานที่บ้านตัวเองครับเพื่อไปสอนพี่สอนน้องได้ที่บ้านแล้วก็สะดวกสบายได้อยู่กับบ้านได้ดูแลบ้านด้วยแต่ก็ยังทำอยู่ก็ยังทำอยู่งานของเราได้ทำด้วยมือทุกชิ้นไหมครับคุณแม่ทำด้วยมือทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนตั้งแต่หนึ่งเลือกนินเลยค่ะครับหนึ่งก็เราก็จะเลือกนินที่มีคุณภาพดีครับคุณแม่สองก็จะมาโคลนรูปแบบครับด้วยเครื่องจักรนะฮะโคลนรูปแบบที่เราต้องการเช่นเราจะทำหัวแหวนใช่ไหมคะครับก็เป็นรูปกลมรูปไข่รูปหัวใจครับรูปสี่เหลี่ยมอะไรเราก็ต้องโกนไว้ครับโกนเอาแต่เนื้อดีๆค่ะพอโกนเสร็จเราก็ต้องมาแต่งเหลี่ยมอีกแต่งให้เป็นเหลี่ยมอ่ะครับพอแต่งเป็นเหลี่ยมเสร็จแล้วก็ต้องผ่านการเจรไนครับการเจรไนก็เป็นขั้นสุดท้ายครับค่ะก็จะมาเจรไนก็ขั้นตอนมือทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนไม่มีใช้เครื่องจักรเลยไม่ได้เพราะว่าแข็งแข็งนินเนี่ยมันมีความแข็งครับค่ะอย่างกระเพชรมีความแข็งก็สิบพลอย9นินเนี่ยแข็ง8ก็แข็งแข็งค่ะโดยเราจะไปใช้เครื่องใส่เครื่องแล้วก็โม่ลงมาเลยเนี่ยไม่ได้ครับต้องใช้ด้วยมือมือเท่านั้นครับแม่ครับศูนย์ที่นี่เนี่ยเราจัดแบ่งเป็นส่วนยังไงบ้างครับที่สมมติถ้าคนเดินเข้ามาที่ศูนย์เนี่ยอยากจะมาศึกษาหาความรู้ที่นี่เขาจัดอะไรไว้ให้ได้ดูบ้างครับคุณแม่ฉันก็ยังจัดไม่ค่อยเป็น ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นที่ขายของส่วนหนึ่งหน้าร้านนะคะและส่วนที่สองก็จะเป็นส่วนที่เราได้นำผลิตภัณฑ์ที่เราทำค่ะที่ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าครับตั้งไว้อย่างกับที่ตรงนี้ที่เรานั่งคุยกันนี้นะคะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นสินค้าโอท็อปครับที่เราได้รางวัลมาครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นการฝุดพลอยครับค่ะจำลองให้ดูอนุรักษ์ตอนสมัยโบราณครับว่านินเนี่ยเพราะนินกับพลอยเนี่ยต้องขุดด้วยความยากลำบากครับที่ขุดลงไปเนี่ยบางที่นะสิบเป็นสิบวากว่าจะได้พลอยหรือนินนิดหนึ่งครับฮะถ้ามาขุดตอนนี้สมมติว่าคนนิยมนิน
ขุดลงไปกว่าจะได้นินก็ไม่ใช่ง่ายเลยครับ10กว่าวา12วา10วาแล้วแต่สายแร่ครับก็ถ้าคุณชอบนินจริงๆชอบพลอยจริงๆคุณก็จะในสูตรนี้คุณจะเห็นว่าความยากลำบากในสมัยก่อนนั้นยากลำบากกว่าจะได้ขึ้นมาหามันยากแค่ไหนใช่ค่ะคุณแม่ก็เลยจัดรวมไว้ในสูตรแห่งนี้เรียบร้อยเลยใช่เข้ามาก็ได้เห็นเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยขุดกันยังไงใช่ไหมแม่ใช่ก็ต้องกราบขอบพระคุณพระองค์ท่านนะฮะสมเด็จพระนางเจ้าท่านบอกให้อนุรักษ์นินฉันก็อนุรักษ์นินลูกทำยังไงเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยก็เลยถามในส่วนราชการแล้วครับถามคนทั่วไปท่านบอกให้ฉันเนี่ยอนุรักษ์นินจะต้องทำยังไงเขาบอกว่าแม่กิมไนก็ต้องทำตั้งแต่กระบวนการขุดพลอยเจรนายขุดยังไงสมัยก่อนขุดยังไงทำยังไงแล้วก็เจียยังไงอะไรอ๋อถ้าอย่างเงี้ยเราก็บอกอ๋อก็เราเป็นคนอำเภอบ่อพลอยใช่ไหมก็รู้ทุกขั้นตอนอยู่แล้วได้ผ่านได้รู้เห็นอย่างเงี้ยค่ะก็บอกอ๋อถ้าอย่างนั้นอ่ะเราทำได้ครับก็เลยทำเลยว่าใครเดินมาเนี่ยเห็นเลยว่าเมื่อก่อนทำยังไงเพราะว่าคุณแม่เห็นทุกขั้นตอนตั้งแต่สมัยก่อนแล้วใช่ค่ะทำเป็นทุกอย่างเราไปดูทุกเสาร์อาทิตย์อะค่ะเราชอบมากบอกตรงว่าเราชอบมากเราอยากจะทำนินมากเลยครับค่ะอย่างนี้คุณค่าที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ชอบนินมากถ้าให้เปรียบเทียบกับพลอยและนินคุณค่าของมันยังคือยังไงคุณแม่พลอยมันแพงไงฮะครับพลอยมันก็คือคุณค่าก็อย่างนินนี่ก็พอเจรนายแล้วมันก็สวยครับใช่สวยมากจากเราซื้อมากิโลละร้อยเป็นร้อยเป็นพันครับพอเรามาทำแล้วเราก็มาขายเม็ดหนึ่งก็เป็นร้อยเป็นหลายร้อยเหมือนกันครับแต่มันไม่แพงไงฮะแต่ว่ามันสวยงามไม่แพ้พลอยเลยครับเหลี่ยมเงาความสวยเนี่ยมันสวยงามมากครับแต่ต่างกันที่ว่านินดำนะฮะมันพอเจียในแล้วมันก็จะส่องไม่ทะลุมันจะดำสนิทเงี้ยมันจะไม่มีโปร่งเลยมันจะทึบไปเลยใช่แต่พลอยเนี่ยพอเจียในแล้วมันจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ส่องไปแล้วมันก็โปร่งใสสวยงามราคาแพงค่ะซึ่งเราคงไม่สามารถทำได้เพราะว่ามาฝึกเด็กอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นราคาแพงเราต้องระวังหลายขั้นตอนทำไม่ดีก็ขาดทุนก็ต้องดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนใช่เพราะว่าราคามันแพงค่ะอย่างนินนี่เราบอกว่าเราก็บอกให้เด็กเยาวชนจะได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเก่งนะฮะบอกทำไปเลยเสียไม่เป็นไรเพราะมีเยอะแล้วก็ไม่เราจะบอกว่าเสียไม่เป็นไรเด็กก็จะได้ไม่กังวลนะฮะเพราะว่าเด็กไม่เป็นก็ต้องกังวลว่าเราทำไม่เป็นอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าอยู่กับของที่สมมติอยู่กับพลอยของมีราคาถ้าทำถ้าเจรนายแล้วมันพลาดขึ้นมาเด็กก็จะกังวลแล้วก็เครียดกลัวเสียอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่ก็คือทำไปเลยบอกทำไปเลยเสียไม่เป็นไรเวลาเอาใหม่มาใช่ค่ะที่เห็นเนี่ยก็สวยงามมากแน่นะส่วนตัวผมเป็นคนชอบของดำๆอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งมาเห็นนินที่มีการเจรนายอย่างสวยงามก็ยิ่งดูมีค่าเข้าไปใหญ่ครับทุกวันนี้คุณแม่เรียกได้ว่าพอใจกับสูตรแห่งนี้มากแค่ไหนครับก็พอใจค่ะเพราะว่าเรามีความตั้งใจมีความอดทนครับเราฝึกอาชีพให้กับเด็กแล้วเราก็ได้เห็นผลงานต่างๆที่เราตั้งใจแล้วเราทำได้ครับแล้วก็ภูมิใจอย่างที่สุดที่เราได้ทำคุณก้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าครับเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยค่ะและท่านก็เมตตานะคะเวลาฉันไปถวายพระองค์ท่านสมเด็จท่านจะมารับด้วยพระองค์เองนะคะจะได้พูดถึงนินนะคะพระองค์ท่านก็ได้ชื่นชมในฉันนะคะว่าเป็นคนคิดได้อย่างไรเป็นแบบเก่งอะไรเงี้ยท่านก็ดีใจนะแล้วท่านบอกไปประชาสัมพันธ์นะนินเนี่ยนินสีดำอ่ะสีดำเนี่ยเป็นสีแห่งความรัก
ครับใช่ท่านจะพูดถึงพระสอบพระศิวะอะไรให้ฟังนะนะฮะท่านบอกว่ารักแท้คือหัวใจสีดำนะท่านบอกไปประชาสัมพันธ์ครับไม่ใช่สีแดงนะสีดำไม่หลังคือความรักใช่ครับพวกเราก็ดีใจค่ะครับครั้งแรกยังคิดว่าเอ๊ะมันดำไปหมดท่านจะชอบหรือแต่พอไปแล้วโหปลื้มใจมากท่านแบบยังไงอ่ะท่านชื่นชมอะค่ะแล้วท่านยังรับสั่งมาชุดนี้จะไปถวายหลังจากจัดงานวันแม่แล้วนะคะเป็นชุดนี้ค่ะที่พระองค์ท่านสั่งมารับสั่งทำเป็นชามอ่างลอยดอกกุหลาบบนโต๊ะเสวยชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งจะมีอะไรน่าภูมิใจจากการหยิบของที่คนอื่นดูอะไรค่ากลับมาทำให้มันมีคุณค่าแล้วขึ้นไปถวายพระองค์ท่านแล้วก็นี่แหละคือความภาคภูมิใจของคนคนหนึ่งใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะมันก็ไม่มีอะไรจะยิ้มได้มากกว่านี้แล้วนะใช่ค่ะครับผมได้ฟังคุณแม่ผมรู้สึกว่าโหจากคุณแม่บอกประสบอุบัติเหตุใช่ค่ะแล้วก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้แต่ว่าในใจก็ยังคิดว่าจะต้องพัฒนาเจ้านินเนี่ยให้เป็นที่รู้จักให้ได้ใช่ได้แล้วก็ทำจนสำเร็จเพราะว่าเราเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นคนอำเภอบ่อพลอยที่เป็นเมืองลิงครับเราอยากจะทำให้ได้เพราะว่ามันไม่แพงครับคนไม่สนใจยังไม่เห็นคุณค่าครับพอเริ่มไปถวายพระองค์ท่านนะก็นินก็เริ่มเป็นที่รู้จักขึ้นมา